เอาล่ะมาเห็นท่านอนและชุดนอนแต่ละคนไปแล้วนะครับวันนี้นะบอกเลยว่าทั้งสองคนมาเนี่ยต้องมีเกมมาให้เล่นเกมนี้นะครับชื่อเกมว่า XO ปกติแล้วเนี่ย XO เนี่ยมักจะเป็นเกมในรูปแบบที่ว่าเรามานั่งโอกัน X กันใครครบ3ก่อนชนะใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ใช่ค่ะ O ของเราเนี่ยจะมีความหมายว่าถูกต้องหรือว่าใช่ส่วน X นี่คือความหมายว่าไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ใช่เพราะงั้นแล้วเนี่ยฟาจะมีคำถามยกตัวอย่างเช่นฟาโรสวยหรือไม่ถ้าสมมุติว่าหยินคิดว่าใช่ให้ไปที่ O ถ้าหยินคิดว่าไม่ใช่ให้ไปที่ X ทันทีที่ฟายกตัวนี้เนี่ยขึ้นปุ๊บนั่นหมายความว่าถ้าคุณใจตรงกันจริงๆคุณจะได้เห็นหน้าคนคุณรักใกล้ๆแต่ถ้าคุณใจไม่ตรงกันก็จะห่างออกไป2ช่วงตึกก็คือเราไปยืนตรงโยกแยกอโศกเพื่อพี่หน่อยนะคะน้ำตาจะไหลนะคะเอาล่ะมามีคนบอกว่าพี่ฟ้าทรงเก่งมากๆนะคะแน่นอนสิคะถ้าเกิดไม่ทรงคงจะไม่ให้ฉันมาทำงานพิธีกรหรอกค่ะอ่ะสมมติทั้งสองคนต้องไม่ให้เห็นเลยนะว่าอยู่บริเวณมุมไหนกันนะคะทีนี้เห็นจอยอย่าโกงสิสรรหาเนาะสรรหาก็สรรหาจุดที่จะโกงให้ได้นะคะเอาล่ะมาขอแล้วปิดจอยได้ไหมคะขอแล้วปิดจอยหน่อยเพราะว่าจากที่รู้จักวอลมาวอลทำทุกอย่างได้จริงค่ะแล้วก็ห้ามขยับตัวแรงแค่ยื่นหน้าไปเฉยๆโอเคนะคะมาทีนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือเราจะต้องเบี่ยงตัวเนื่องจากว่ามีตากล้องมุมใกล้แล้วบางอะไรบางสคริปต์หมดเลยค่ะโอเคงั้นขอคำถามข้อที่1นะคะคำถามข้อที่1ถามว่าทั้ง2คนเนี่ยเราเคยนอนหนุนตักคนตรงข้ามใช่หรือไม่ถ้าใช่ไปที่ O เขียวๆค่ะถ้าไม่ใช่ไปที่ X แดงๆค่ะพร้อมยังพร้อมยังใกล้ๆนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 3เขาโดนแม็กกันเขาโดนแม็กแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่อ่ะมันคือต่างก็ต้องอยู่คนละคนนึงโกหกอ่ะไม่ใช่ก็แปลว่าต่างฝ่ายต่างเคยเหมือนกันไงแค่นั้นเองแค่นั้นเองเอาจริงๆจริงๆจริงๆคำถามไม่เกี่ยวอะไรเลยแค่อยากให้มีโมเมนต์อย่างเงี้ยให้เขาแคปจริงๆเนี่ยนั่งคุยกันแล้วทำหน้าใกล้ๆให้ป่าก็ได้นะป่าจะไม่ต้องทำงานต่องั้นเอาเลยไหมเอาเลยไหมเริ่มเลยไหมให้มันง่ายๆเอาไปมาลองเอาหน่อยเอาหน่อยแม่ต่อไปนะคะถามก่อนว่าพี่วอเนี่ยชอบให้กอดจากข้างหน้าหรือว่าชอบให้กอดข้างหน้ามากกว่าชอบให้กอดจากด้านหลังใช่หรือไม่เข้าใจไหมอย่างตอนซีรีส์อย่างเงี้ยสมมติว่าแกกำลังทำกับข้าวอยู่แล้วมีพี่วีเดินเข้ามาแล้วกอดข้างหลังแล้วบอกว่ามาร์คทำอะไรล่ะครับหรือว่าพี่ผมไม่ไหวว่ะแล้วดึงกอดจากข้างหน้าชอบแกชอบกอดจากข้างหน้ามากกว่าข้างหลังใช่หรือไม่ส่วนเราก็ทายใจเขาคิดว่าเขาอ่ะชอบกอดข้างหน้ากว่าข้างหลังใช่หรือไม่เขาชอบโดนเหรอหรือว่าเขาจะเป็นคนไปกอดเขาได้ไปไหมเริ่มงงใช่ไหมไอ้แกคิดว่าเขาอ่ะชอบให้กอดจากข้างหน้าหรือว่าชอบให้กอดจากข้างหลังมากกว่ากันกอดข้างหน้าอย่างงั้นเฮ้ยอย่างงี้อย่างงี้หนึ่งบวกหนึ่งเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดสองก็ตอบว่าไปถ้าสองก็ตอบโอถ้าสามตอบเอ็กซ์ไปง่ายกว่าไหมเราเล่นแค่มาว่าชอบกอดข้างหน้ากว่าข้างหลังใช่หรือไม่แล้วยิ่งคิดว่าเขาชอบกอดข้างหน้าหรือข้างหลังมากกว่ากันถ้าคิดว่าข้างหน้ามากกว่าใช่ให้อันนี้ถ้าคิดว่าข้างหลังมากกว่าคืออันนู้นนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1โอ๊ยตรงกันแล้วเฮ้ยตรงกันทำไมถึงแบบนี้อ่ะเพลงนี้มาอีกแล้วว่ะคิมิโนโตะตาตึงตวงตาตึงคนละเพลงเหรอคะก็เข้าใจผิดนะคะขอโทษทีทำไมถึงชอบจัดกอดข้างหน้ากว่าข้างหลังผมรู้สึกว่ากอดข้างหน้ามันหายใจไม่ออกมันอยู่ใกล้ๆแล้วแบบมันแย่งออกซิเจนกันเข้าใจแล้วบางทีในกองก็มีพวกส้มตำด้วยเนาะมันก็จะเหนื่อยๆนิดนึงนะครับต่อไปค่ะแม่คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามชอบนอนถีบผ้าห่มใช่หรือไม่อ่ะไปต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยๆแบบนี้มั่นใจว่าต้องรู้จักกันดีอย่างแน่นอนพี่บอคิดว่าไงได้พี่หยินมีคำตอบแล้วโอเคและข้อนี้นะคะทั้งสองคนคิดไม่ตรงกันค่ะแสดงว่าหยินชอบถีบผ้าห่มเพราะหยินเป็นคนขี้ร้อนถูกไหมผมรู้สึกว่าเขาจะดึงมาแบบดึงมาแต่ไม่ห่มอ่ะฮะเข้าใจเหมือนแบบเพื่ออะไรเข้าใจเหมือนที่พร้อมเวลาดึงผ้าห่มอ่ะไม่ดึงไปห่มนะดึงไปกองข้างๆตัวเองหรือว่าไว้กายใช่นี่คือพร้อมนะคะแล้วพูดถึงมันทำไมวะโอเคต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะเราเนี่ยเคยงอน
คนที่นั่งตรงข้ามใช่หรือไม่ไม่ว่าจะงอนเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเคยงอนคนที่นั่งตรงข้ามหรือเปล่าถ้าใช่ดิถ้าเกิดว่าเคยงอนเป็นตัว O ถ้าเกิดว่าไม่เคยงอนเป็นตัว X โอเคและทั้งคู่นะฮะเคยงอนหรือเปล่าคำตอบคือเคยงอนไม่กันค่ะบอกได้ไหมว่าเรื่องอะไรสังเกตเพลงนี้มากจริงๆสังเกตมากเลยแล้วเปิดไม่ตรงจังหวะไม่ตรงจังหวะเลยประเด็นอะประเด็นอะเคยงอนกันเรื่องอะไรบ้างครับบอกได้ไหมเออไม่รู้อ่ะจำไม่ได้แต่ว่าแค่รู้สึกเฉยๆว่ารู้สึกว่าแบบงอนงอนเฉยๆแล้วก็หายไปใช่ๆแล้วอย่างของพี่อิดเหรอฮะผมก็จำไม่ค่อยได้แต่รู้สึกว่ามันมีแป๊บนึงมันต้องมีบ้างแหละที่แบบงอนงอนกันมันแบบอะไรเงี้ยเพราะคนมันแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะบางทีมันอาจจะต้องมีแบบว่าไม่ถูกอกถูกใจกันบ้างไม่ตอนนี้ไม่ถูกใจกันเลยไม่ถูกใจกันเลยไม่ใช่ถูกใจกันเองนะถูกใจกูคนเดียวด้วยนะคะเอาล่ะมาทั้งสองคนค่ะข้อต่อไปนะคะข้อนี้ถามว่าทั้งคู่เนี่ยเคยบอกรักกันใช่หรือไม่เราเอานอกจอได้ไหมเราขอให้ตรวจว่านอกบทวีมาร์กฐานะของพี่วอกับน้องยินเคยหรือไม่โอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะ3 2 1และเคยเนี่ยเห็นไหมล่ะที่ถามว่าพร้อมแล้วไม่ใช่แกสองคนนะทีมงานอะถ้าจะกดคนกดไปสองคนพร้อมแล้วหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่าโต๊ะควรจะขึ้นนะคะเอาแบบนั้นเคยบอกรักกันว่าเราบอกรักกันเราบอกกันยังไงจะบอกมันจะมาตอนแบบตอนแบบฟิลป่ะตอนแบบพี่มีฟิลแล้วกันครั้งที่มันมีฟิลมันจะมาเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันจะมาพี่เราแค่รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมาสุวรรณรักอะมันรักอะไอ้เหี้ยมันเรามันร่วมหัวจมท้ายกันมานะมันจะเป็นฟิลสองปีแล้วเออก็รักกันแล้วเข้าใจแล้วมันจริงจังนะจริงจังจริงจังตา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 โอ้ถ้าเกิดไม่ใช่ X ค่ะมาคิดว่ามีนะถ้าคิดว่ามีมาดูซิว่าคิดตรงกันหรือเปล่า3 2 1มีมีอยู่แล้วเพราะอะไรที่ต้องมีเพราะว่าอย่างแรกเลยคืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะแล้วก็ทำงานด้วยกันถามกับว่าวันเกิดปีก่อนๆหน้านี้ที่ผ่านมามีวันเกิดแบบอยู่ด้วยกันทุกปีไหมปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ตั้งแต่ทำงานมาแล้วเพราะบางทีต้องทำงานด้วยกันใช่อะไรแบบนี้ส่วนมากงานจะมาในรูปแบบของวันเกิดเข้าใจยิ่งวันเกิดยิ่งต้องงานยิ่งต้องมีงานคู่ใช่เออเป็นของขวัญให้กันนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือเกม XO1 ค่ะ